ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนฤทธิ์คำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมมีความจำเป็นที่จะอภิปรายรายงานปี2562ของไทย PBS ด้วยเหตุผลอยู่4ประการนะครับประการที่1ที่จำเป็นจะต้องอภิปรายเพราะว่าท่านใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินใช้เงินแผ่นดินไปเป็นจำนวนมาก2ผมจะเป็นต้องตรวจสอบจุดยืนและผลงานของท่านและก็ขออนุญาตได้ฝากประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพื้นที่ผมในบางประเด็นนะครับเรื่องที่1เรื่องที่ท่านใช้เงินของแผ่นดินไปปีละประมาณ 2,300 ล้านซึ่งเป็นเงินที่เป็นจำนวนมากทีเดียวถามว่ามากขนาดไหนข้อมากเท่ากับที่กระทรวงพลังงานได้รับนะครับกระทรวงพลังงานนี่ได้รับเท่ากันเลยกับงบประมาณที่กับเงินที่ท่านได้ใช้ไปแต่ละปีกระทรวงพลังงานมีภารกิจหน้าที่ดูแลพลังงานให้คนไทยทั้งประเทศใช้ปีหนึ่งเท่ากับท่านใช้นะครับผู้อำนวยการของท่านเนี่ยเท่ากับรัฐมนตรีสนธิรัตน์ของผมเลยนะครับเท่าๆกันเลยใช้มีอำนาจในการใช้งบประมาณเท่ากันเลยนะครับนี่คือขนาดใหญ่เท่ากับกระทรวงพลังงาน2ขนาดของท่านเนี่ยใหญ่เท่ากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2,300 ล้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลใช้เงิน 2,300 ล้านต่อปีขุดบ่อบาดาลได้ปีละ 3,000 บ่อหรือ 3,000 หมู่บ้านประเทศไทยนี่ยังขาดอยู่ประมาณ 30,000 หมู่บ้านนะครับ 30,000 บ่อถ้าเราหยุดท่าน10ปีเนี่ยเราจะมีบ่อบาดาลครบถ้วนทั้งประเทศและถ้าเรามีท่านเนี่ยเท่ากับเราขุดบ่อบาดาลช้าลงปีละ 3,000 บ่อนี่ผมเรียนท่านประธานได้เห็นว่าขนาดของไทยพีบีเอสใหญ่ขนาดเท่ากับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งดูแลขุดน้ำให้กับพี่น้องประชาชนดูแลเรื่องน้ำแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนทั้งประเทศปีหนึ่งเท่ากันเลยนะครับแต่ด้วยเหตุที่เรายังจำเป็นจะต้องมีไทยพีบีเอสเรามีความจำเป็นแม้ว่าท่านใช้เงินเท่ากระทรวงพลังงานแม้ว่าท่านใช้เงินเท่ากับกระทรวงทรัพยากรน้ำบาดาลแต่ว่าเรายังจำเป็นจะต้องมีท่านอยู่ผมจึงขออนุญาตได้ขอตรวจสอบว่าท่านยังมีความเป็นกลางอยู่ในทางการเมืองหรือไม่ตามเจตนารมณ์ที่ไทยบีเอสเกิดขึ้นมาท่านปลอดจากการเมืองเป็นกลางจริงหรือไม่นะครับเคยมีคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงไทย BBSY เมื่อวันที่17มีนาคมปี59นะครับท่านพูดว่าสื่อมวลชนต้องช่วยตนหมายถึงช่วยนายกรัฐมนตรีทำความเข้าใจอย่างน้อยไทย PBS ที่ใช้เงินภาษีใช้เงินรัฐแต่กลับนำเสนอปัญหาของประชาชนเพียงด้านเดียวควรจะให้งบประมาณต่อไปหรือไม่คำพูดเช่นนี้เนี่ยท่านต้องตอบกับผมนะครับท่านหวั่นไหวหรือไม่กับคำพูดเช่นนี้ท่านยังยืนเป็นกลางโดยไม่เกรงเกรงอะไรต่อไปได้หรือไม่นะครับผมอยากถามจุดยืนจากคำพูดนี้กับสองทราบว่าจะมีรัฐมนตรีคลังจะมีอำนาจในการพิจารณาทบทวนเงินสนับสนุนไทย PBS ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเรื่องนี้รัฐมนตรีคลังได้ใช้อำนาจนี้จริงเนี่ยไทย PBS ยังจะคิดเป็นกลางหรือเข้าข้างรัฐมนตรีคลังบ้างนี่คือจุดยืนของท่านนะครับท่านต้องตอบผมสองประการนี้และมีข่าวว่าไทย PBS เนี่ยนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นในบริษัทเอกชนถ้าเป็นจริงเนี่ยเท่ากับท่านเปิดช่องเล็กๆเนี่ยครับให้กลุ่มทุนเข้ามาและกลุ่มจุดเล็กๆช่องเล็กๆเนี้ยครับจะเป็นช่องใหญ่ที่ทำความเสียหายต่อจุดยืนของท่านที่เราอยากให้ท่านปลอดจากกลุ่มทุนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมตรวจขอตรวจสอบท่านเป็นประเด็นที่2นะครับ
การตรวจสอบของท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือผลงานของท่านปีที่แล้วเนี่ยปี61ของท่านผลงานปี61เนี่ยท่านได้รับรางวัลที่ถ้ำหลวงถือว่าผมก็ชื่นชมนะครับถือว่าเป็นรางวัลนานาชาติผมภาคภูมิใจมากต่อรางวัลในวันนั้นนะครับปีนี้เนี่ยท่านไม่รับรางวัลใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าท่านได้รับรางวัลเยอะมากปีนี้นะครับที่เท่าที่รายงานไว้ในรายละเอียดเนี่ยก็มีรางวัลด้านองค์กร4รางวัลรางวัลด้านบุคคล10รางวัลด้านข่าวและรายการอีก30รางวัลรวมแล้ว44รางวัลแต่รางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมนี่ให้รางวัลท่านเนี่ย1รายการปลายจวักเนี่ยผมให้รางวัลท่านไม่แน่ใจว่าท่านได้รับรางวัลผมไม่ดูรายละเอียดแต่ว่าสำหรับผมให้รางวัลท่านและก็อยากให้ท่านเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไปและก็อยากให้ท่านขยายนะครับไม่เพียงแต่รายการอาหารในสมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ขอให้ท่านได้ทำรายการอาหารภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเพราะว่ารายการเชฟกระทะเหล็กเนี่ยคอนเทนต์เขาขายได้ทั่วโลกนะครับผมคิดว่ารายการปลายฉบับของท่านเนี่ยจะขายได้และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทางด้านอาหารซึ่งเรามีต้นทุนสูงอยู่แล้วสำหรับธุรกิจด้านธุรกิจด้านอาหารผมอยากให้ท่านเดินหน้าทำเสน่ห์ปลายจวักของท่านต่อไปนะครับโดยให้ครอบคลุมในอาหารไทยทั้งหมดข่าวหวานของงานไทยแล้วผมเชื่อว่าผมคนหนึ่งนะครับเป็นคนดูรายการอาหารของทั่วโลกแล้วก็ชื่นชมรายการนี้ของท่านและผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการอาหารทั่วโลกเนี่ยมีอยู่หลายร้อยล้านผมเชื่อว่าเขาดูรายการของท่านและก็ท่านทำให้ได้มาตรฐานสากลนะครับและผมเชื่อว่าขายได้ด้วยรายการที่สองที่ผมให้รางวัลท่านคือรายงานเลือกการเลือกตั้งนะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมเวทีของท่านที่จังหวัดพัทลุงทำได้ดีมากนะครับรายการเลือกตั้งของท่านเนี่ยเดินให้ไกลของท่านเนี่ยแต่ว่าทำได้สักครึ่งเดียวครับครึ่งเพียงแต่ว่าให้คนรู้จักพรรคการเมืองนโยบายพรรคการเมืองแต่ว่าท่านเดินไปไม่สุดทางถึงการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยผมอยากให้ท่านเดินให้สุดทางเรื่องการเลือกตั้งอย่าเดินเพียงแต่ว่ารณรงค์ให้คนรู้จักพรรคการเมืองกับนโยบายพรรคการเมืองให้ได้เห็นความเลวร้ายของการซื้อเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ว่าผมได้ให้รางวัลแต่ว่าให้ครึ่งใบสำหรับรางวัลเรื่องรายงานการเลือกตั้งของท่านเรื่องฝุ่น PM 2.5 เรื่องนี้ท่านทำได้ดีมากจนกระแสสังคมได้เคลื่อนไหวร่วมกับท่านเรื่อง PM 2.5 และมีมาตรการมีการป้องกันร่วมกันนะครับเรื่องการทุจริตอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทำได้ดีโดยเฉพาะทุจริตเรื่องอาหารของนักเรียนนะครับเรื่องนี้ก็คือคนทำทุจริตเรื่องอื่นก็เลวร้ายอยู่แล้วแต่ว่าทำการทุจริตเรื่องอาหารนักเรียนเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดนะครับท่านก็เลยทำได้ดีได้ขุดคุยและก็ผมคิดว่ามีการปรับคุณภาพอาหารของเด็กไทยทั้งประเทศอันนี้ผมชื่นชมท่านนะเกิดจากฝีมือของท่านอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้รางวัลท่านก็คือมีสารคดีการเลี้ยงควายในปุป่าบนภูเขาของชาวกะเหรี่ยงไอ้เนี่ยได้เห็นวิถีชีวิตนะครับซึ่งผมเนี่ยชื่นชมเรื่องทางด้านนิเวศวิทยาอยู่แล้วได้เห็นการเลี้ยงควายโดยธรรมชาติของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเป็นสารคดีที่ถ้าเผยแพร่ไปทั่วโลกผมคิดว่ามีคนชื่นชมท่านนะครับอันนี้ผมให้รางวัลท่าน 100% นะครับเรื่องสาคูต้นสาคูที่พัทลุงจากต้นไม้ที่คนพัทลุงปลูกเพียงแต่เพื่อรักษาระบบนิเวศไม่เคยสนใจท่านมาทำเรื่องผลิตภัณฑ์สาคูมาเป็นอาหารจนวันนี้ในสาคูชาวพัทลุงขายได้กิโลละเป็น100บาทนะครับคนนิยมและก็มีการรณรงค์ให้ปลูกต้นสาคูขึ้นทั้งจังหวัดพัทลุงแล้วอันนี้ผมให้รางวัลท่านเพราะพัทลุงเป็นจังหวัดผมและก็ผมได้ประโยชน์จากรายงานรายการของท่านสาคูผมขออนุญาตท่านประธานนะครับที่จะฝากมีข้อเสนอแนะปิดท้ายนะครับ1ขอฝากเรื่องท่านเคยผู้สื่อข่าวของท่านเคยร่วมกับผมยึดคืนพื้นที่บุกรุกป่าที่เกาะนางคำพัทลุงจำนวน900กว่าไร่ไม่เคยมีบันทึกตั้งแต่ปี61 62เขาไม่มี
แต่ว่าผมเรียนกับท่านว่าการเกาะติดของผู้สื่อข่าวของท่านเนี่ยนำมาซึ่งการยึดคืนพื้นที่ป่าเกาะนาคำกลับคืนมาเป็นของรัฐ925ไร่ผมฝากท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าบนเกาะใกล้เคียงกันคือเกาะโคบเนี่ยก็มีกรณีเช่นเดียวกันขอฝากผู้สื่อข่าวของท่านไปติดตามเหมือนกับที่ติดตามที่เกาะนางคำสองท่านทำสารคดีเรื่องควายในภูเขาของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงขอท่านทำเรื่องควายน้ำในทะเลน้อยของพัทลุงด้วยแต่พัทลุงมีควายน้ำมีวอเตอร์วอฟเฟโลที่พัทลุงซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้สารคดีที่ท่านทำกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงสุดท้ายอยากให้ท่านทำเรื่องกรงสารคดีเรื่องโครงการพระราชดำริของรุ่นเกล้ารัชกาลที่9ซึ่งพระองค์มีโครงการพระราชดำริทั้งหมดมี 4,000 โครงการผมคิดว่าถ้าทำได้จะเป็นการเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9การอภิปรายของผมทั้งหมดผมยังอยากเห็นว่าไทย PBS ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนผมยังอยากเห็นไทย PBS เป็นกลางในทางการเมืองอยากเห็นท่านปลดจากกลุ่มทุนเพราะได้ใช้ทุนรัฐบาลแล้วอยากเห็นท่านเป็นสื่อสาธารณะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของประชาชนอย่างแท้จริงและสุดท้ายอยากเห็นท่านเป็นสื่อที่มีคุณภาพมีความแตกต่างเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนและเป็นความหวังของประเทศชาติเช่นนี้ต่อไปครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ